เดี๋ยวขอทวนนิดนึงเนาะแต่ผมคงไม่ยกตัวอย่างสำหรับกรณีอื่นแล้วนะครับคือคราวที่แล้วนะครับเป็นเรื่องนะครับมีการตามผิวของสนามเวกเตอร์ fx นะครับ fx ใดๆเนาะซึ่งกำหนดมาให้เป็นนะครับ p i บวก q j บวก r k นะครับโดยที่สัญลักษณ์ตัวนี้แทนนะครับมีการตามผิวของสนามเวกเตอร์นั่นเองนะครับ f dot n d s นะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็นกรณีได้ตั้งหลายกรณีกรณีแรกก็คือนะครับเราดูที่เวกเตอร์แนวฉาก1หน่วย n ของเราเป็นไปตามแนวแกนอะไรนะครับถ้า n เป็นไปตามแกน z ที่เป็นบวกเราใช้สูตรนี้เลยสูตรก็คือถ้า z เป็นบวกเราดูที่เวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยเนาะโจทย์จะกำหนดมาให้นั่นแหละโจทย์บอกว่าเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยนะครับชี้ไปตามแนวแกนอะไรจำสูตรให้ได้เลยนะครับเขาจะบอกมาให้เป็นการไกด์เลยนะครับเนาะไกด์เลยว่าเราต้องใช้สูตรไหนถ้า n บอกว่าเป็นเวกเตอร์แนวฉากหน่วยชี้ไปทางแกน z ที่เป็นบวกแสดงว่าผิวของเราจะอยู่ในวงของสมการ z เท่ากับนะครับเพราะว่าตัว n จะชี้ออกแบบนี้ไปตามแนวแกน z เป็นบวกเนาะสูตรเนี่ยเมื่อ n ไปตามแนวแกน z ดังนั้นตัวสำหรับตัว z หรือเทอมสำหรับตัว z p q r มองเป็น x y z นั่นเองนะครับก็จะเป็นนะครับไม่มีอะไรมาคูณกับเขาจะเป็นบวกตัว r เลย p q r มาจากสนามเวกเตอร์ใช่ไหมครับสนามเวกเตอร์คือ pi บวก qj บวก rk เพราะฉะนั้น pqr คือตัวเดียวกันนะครับใส่ให้ตรงตำแหน่งเนาะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตำแหน่งของตัว r เลยไม่มี ijk มานะครับส่วน2เทอมแรกจะเป็นลบทั้งคู่นะครับก็คือจะเป็นลบ p ลบ q นั่นแหละแต่อะไรจะมาคูณกับเขาล่ะก็คือนะครับดิฟผิวนั่นเองนะครับดิฟสมการผิวเราผิวเราคือ z เท่ากับ g นะครับหมายความว่าถ้าสมการกำหนดมาให้เป็น z เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวอย่างเราเนาะ g ของเราก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองครับตอนนี้ก็ดิฟเขาเทียบ x ดิฟเขาเทียบ y แค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนื่องจากว่าอินทิเกรตนะเป็นอินทิเกรตสองชั้นแล้วก็ da นะครับ da ก็คือ dx dy หรือ dy dx เราต้องฉายผ้าผิวนะครับให้เกิดเงาบนหน้า xy แล้วก็อะไรครับหาอินทิเกรตอะไรครับสองชั้นปกติบนหน้า xy เลยนะครับก็จะย้อนกลับไปเรื่องอินทิเกรตสองชั้นนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ถ้าสมมติว่า n เนี่ยเป็นเวกเตอร์แนวฉากหน่วยที่มีทิศทางนะครับไปตามแนวแกน z ที่เป็นลบสูตรเหมือนกันเป๊ะสิ่งที่แตกต่างคือใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าเขาจบละแค่นั้นเองนะครับดูโจทย์เลยว่าโจทย์เขาบอกว่า n เป็นเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยชี้ไปทางทิศทางและแกนใดนะครับถ้าเป็นแกน z บวกคือบน z ลบคือข้างล่างเหมือนกันข้างบนเลยครับแตกต่างคือใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าสูตรเหมือนกันเป๊ะข้างในเนาะนะครับแล้ว dA คือ dx dy dy x ปกติธรรมดาเลยดอทแบบถ้านะครับไปที่ทางที่แกน y เป็นบวกหมายความว่าผิวของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันต้องชี้ตัวเล็กๆ n แดงเนี่ยตัวแดงเนี่ยนะครับเล็กๆเนี่ยคือตัว n เนาะเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยนะครับชี้ไปทางแกน y ที่เป็นบวกสมการผิวเขาเนี่ยจะเป็นอย่างเช่น y เท่ากับนะครับจะเขียนรูปของ y เท่ากับ g ของ x z อย่างเช่น y เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก z กำลัง2อย่างเงี้ยเขาก็คือพาราโบลอยด์แต่ตะแคงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งด้านซ้ายมือเป็นกำลัง1ขวามือเป็นกำลัง2ทั้งคู่บวกกันเขาจะเป็นพาราโบลอยด์เสมอใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะแข็งนะครับงั้นเขาก็จะผิวจะเป็นลักษณะว่าชาวสุว่ากำหนดสมมติเนาะเขากำหนดมาว่า n เนี่ยมันพุ่งออกแบบนี้นะนะครับไปทางแกน y เป็นบวกเห็นว่าตำแหน่ง y ไม่มีอะไรมาคูณเขาใช่ครับ p q r ตำแหน่ง x y z ตำแหน่ง y นะครับที่เป็นเวกเตอร์แนวฉากหน่วยพุ่งไปยังแกน y ที่เป็นบวกเนี่ยนะครับก็เป็น q 2เทอมอื่นเป็นลบทั้งคู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลบ p กับลบ r นั่นเองนะครับแล้วอะไรมาคูณกับ p ล่ะก็จะเป็นตัวเดิมก็คือดิฟผิวเราเทียบ x สังเกตว่าเราจะดิฟขวามือเทียบ x ได้คือสมการต้องเป็น y เท่ากับใช่ไหมครับเทียบ x ตัวนี้ก็จะเป็นดิฟ g ของเราหรือสมการผิวเราเนี่ยเทียบ z ก็ปกติธรรมดาเลยนะครับอย่างเช่นสมการเป็น y เท่ากับ x กำลัง2บวก z กำลัง2ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ 2z ตัวนี้ก็จะเป็น 2x พอดิฟใช่ไหมครับดิฟขวามือเทียบ x เทียบ z นั่นเองนะครับตรงนี้ DA ของเราก็จะเป็นเงาครับเงาของผิวแต่คราวนี้เราต้องฉายไปแนวนี้ซึ่งเงาเขาจุดบนหน้า xz นะครับดังนั้น DA ของเราจะกลายเป็น dx dz หรือ dz dx นั่นเองนะครับก็เป็นอินทิเกรตสองชั้นปกติเองนะครับบริเวณ D ก็คือเงาที่ปรากฏนั่นเองแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปร่างอะไรจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมครึ่งวงกลมแล้วแต่เลยใช่ไหมครับก็จะเข้าไปสู่เรื่องอะไรครับอีกกัน2ชั้นที่เราจะต้องนะครับเนาะครับทบทวนด้วยนะครับส่วนกรณีถัดไปนะครับถ้าเป็น y ลบก็คือไปอีกฝั่งนึงนะครับสูตรก็คือเหมือนกับ y บวกใส่ลบข้างหน้าเหมือนกันนะครับส่วน x บวก
x บวกผิวถ้าเราวาดก็คือประมาณนี้นะครับสแกนของเขาก็จะอยู่รูปของ x เท่ากับ g นะครับของฟังก์ชัน y z เนาะเป็นฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันของตัวแปร y z อย่างเช่น x เท่ากับ y กำลังสองบวก z กำลังสองอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเห็นว่าตอนนี้ก็จะเป็นพาราโบลอยด์นะครับซึ่งแกน x จะเป็นแกนกลางของเขานะครับเวลาเราถ้าโจทย์บอกว่า n เป็นเวกเตอร์นำฉากหน่วยที่นะครับชี้ไปทางแกน x เป็นบวกอันเทอมนะครับของ x ก็คือเทอมแรกจะไม่มีอะไรมาคูณของเขาก็คือเป็น p ของเขาเองนะครับส่วน2เทอมที่เหลือก็จะเป็นลบ p ลบ q ลบ r ใช่ไหมครับแต่จะต้องมีนะครับอนุพันธ์ของผิวมาคูณของเขาก็ให้ตรงตามตำแหน่งตัวกลางก็จะเป็นครับ dip tail y ตัวท้ายก็คือ dip tail z แค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผิวของเราเนี่ยอยู่รูปของอย่างเช่น x เท่ากับ y กำลังสองบวก z กำลังสอง gy ก็คือเนี่ยขวามือของเราคือเรียกว่า g ใช่ครับ dip tail y ก็ได้นะครับ2 yอันตัวนี้ก็คูณได้2 y ใช่ไหมครับส่วน gz ก็คือดิฟตัวนี้แหละเทียบ z ก็ได้2 z แค่นั้นเองนะครับและอย่าลืมเนาะหลังจากที่เราดิฟเสร็จแล้วแทนสุดแล้วถ้าตัวแปรนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเวลาเราฉายภาพเงามันจะปรากฏบนหน้าอะไรครับ y z ถูกป่ะเงาของมันจะปรากฏบนหน้า y z ใช่ไหมครับฉะนั้น da ของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเป็น dz dy หรือ dy dz ก็จะเป็นลักษณะว่าอินทิกรัล2ชั้นบนหน้า y z แทนใช่ไหมครับหลังจากที่เราแทนสูตรอันนี้แล้วถ้ามีตัวแปร x อยู่เราทำยังไงครับเราต้องเอาสมการผิวไปแทนก่อนถูกไหมครับเนาะก็เหมือนกรณีที่1ที่มันมีตัวแปร z เหลือเราต้องเอาสมการผิวไปแทนที่ z ก่อนถูกไหมครับเนาะก่อนที่จะทำงานต่อไปนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเราแทนค่า pq นะครับ curl g by curl y curl g by curl z หมดแล้วแหละนะครับแต่ด้านยังมีตัวแปร x อยู่เราต้องแทน x ด้วยนะครับสมการผิวก็คือต้องเปลี่ยน x ให้เป็น y กำลังสองบวก z กำลังสองในนี้ก่อนนั่นเองเนาะเราต้องเหลือแค่2ตัวแปรบนหน้าที่เราจะอินทิเกรตเทียบเท่านั้นนะครับก็คือ y z สมการนี้ส่วน x ลบก็คือฝั่งนึงนะครับ n อาจจะพุ่งไปฝั่งโน้นนะครับก็ใส่ลบข้างหน้าเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับโอเคขอข้ามไปเนาะสู่เรื่องสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็อันนี้ออกสอบอีกข้อนึงนะครับซึ่งชีตหรือในหนังสือไม่มีหนังสือผมลืมพิมพ์นะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราจะสอนสโตกด้วยเกาส์ไม่ได้สอนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พิมพ์ในหนังสือด้วยดังนั้นในหนังสือจะไม่มีนะครับทฤษฎีบทนี้และในชีตใหญ่ก็จะไม่มีนะครับเดี๋ยวโทษทีปรับโฟกัสแป๊บนึงคือในชีตเขียนผมจะไม่มีแต่ผมสแกนให้แล้วนะครับลองไปดูเลยที่ผมจะเขียนว่า divergence theorem นะครับคือผมเพิ่งโพสต์ไปให้บน Google Classroom นะครับเป็นชีตเสริมตัวนี้เองนะครับเขาบอกทฤษฎีบทของ Green เนี่ยสามารถที่จะเขียนมีรูปของตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะ integrate f.ndsc นะครับเป็น integrate เกรด div นะครับเขามีความสัมพันธ์กันอยู่มีทั้งที่ไปนะครับโดยที่ c เนี่ยมีทิศทางบวกนะครับรอบบริเวณ d ก็คือเป็นเส้นโค้งเนี่ยคล้ายๆว่าเราอยากจะหาเส้นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็คือคล้ายๆรอบเส้นอย่างนึงแล้วเราก็ฉายภาพเขาลงบนหรือบนระนาบที่เราจะหา dx dy หรือ d อะไรแล้วแต่ใช่ไหมครับซึ่งก็คล้ายๆกับการหาที่กัน2ชั้นปกตินะครับแต่ว่าทฤษฎีบทของกาวส์เนี่ยหรือ divergence theorem เนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับเราจะสำหรับใน R3 เนาะเราจะเขียนแทนนะครับตรงนี้ด้วยเขียนอินทิเกรต2ตัวเนี่ยด้วยวงกลมรอบๆเขาเห็นว่าตัวนี้นะครับกับทฤษฎีบทเมื่อกี้เรื่องอินทิกรัลตามผิวเราจะเห็นชัดเลยว่านะครับสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นอินทิกรัลตามผิวเนี่ยรอเลยครับไม่มีวงกลมโอเคเนาะเมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นโจทย์เนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับถ้าโจทย์เขาถามว่าจงหาโน่นนี่เนี่ยเปรียบเทียบกันดูเนาะเนี่ยสองตัวนี้นะครับหมายความว่ายังไงต้องแยกแยะให้ออกนะครับแต่ความจริงแล้วเราน่าจะเดาออกแล้วว่าเราน่าจะใช้ทฤษฎีบทของอะไรในการหาอันนี้เป็นทฤษฎีอันนี้เป็นการหาอินทิกรัลตามผิวของสนามเวกเตอร์แต่โจทย์ตัวนี้จะบอกชัดเจนเลยว่าครับ n เนี่ยไปชี้ไปทางทิศทางใดเขาจะบอกชัดเจนเลยว่า n นะครับอันนี้คือใช้นะครับสูตรนี้เนาะอินทิกรัลตามผิวก็คือนี่เลยอันนี้หรือไม่ก็อันนั้นนะครับข้างล่างไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่ว่า n ของเราชี้ไปแกนใดแต่ถ้ามีวงตรงกลางแบบนี้เห็นไหมครับวงแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีบทของกาวส์หรือ divergence theorem นะครับเราหานะครับโดยการใช้อินทิกรัล3ชั้นกลายเป็น อินทิเกรตนะครับข้างในคืออะไรคือ divergence ของนะครับสนามเวกเตอร์ f ที่กำหนดให้เหนือนะครับผิว e นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ db วัน db คืออะไรครับ
dx dy dz ถูกไหมครับหรือเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกระบอกก็ได้พิกัดทรงกลมก็ได้ถูกไหมครับอย่าลืมเนาะพอเรากลับไปเรื่องนะครับอินทิกรัล3ชั้นน่ะมันสามารถอะไรครับเป็นระบบพิกัดฉากก็ได้ dx dy dz ใช่ไหมครับหรือระบบพิกัดทรงกระบอกก็ได้ก็คืออะไรครับเปลี่ยน dx dy ให้เป็น r dr dz ใช่ไหมครับแล้วก็มี dz อยู่ใช่ปะหรือพิกัดทรงกลมนะครับก็เปลี่ยนเป็น dρ dφ dz ดังนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะนะครับหลังจากที่เราแทนไดเวอร์เจนต์ข้างในแล้วใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ระบบพิกัดอะไรในการหาค่าอินทิเกรตนะครับดูตัวอย่างเนาะอันนี้ไม่มีสูตรอะไรเลยสูตรไดเวอร์เจนต์อย่างเดียวดังนั้นเราต้องหาไดเวอร์เจนต์ของสนามเวกเตอร์เป็นซึ่งทำก็ได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะไดเวอร์เจนต์นั่นคือการดิฟปกตินะครับต้องหาอินทิเกรตนิเกตนะครับมีวงกลมตรงกลางแสดงว่านี่แหละเป็นเรื่องไดเวอร์เจนต์เทอเรียมหรือสูตรของกาวส์นะครับ f n d s เมื่อ f ของเราคือนี่คือสนามเวกเตอร์นะครับzi บวก yj บวก xk เมื่อ s เนี่ยนะครับคือทรงกลมรัศมีหน่วย s คือผิวนั่นเองเรากำลังจะอินทิเกรตตามผิวอะไรนะครับผิวบอกว่าเป็นทรงกลมรัศมี1หน่วยนะครับซึ่งโจทย์2โจทย์ตัวเนี้ยจะแตกต่างกับอินทิเกรตตามผิวตรงที่อะไรครับอันนี้เขาไม่ได้บอก n มาเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าอะไรครับเมื่อ n เป็นสนามเป็นอะไรครับเป็นเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยที่มีทิศทางชี้ไปตามแนวแกน z ที่เป็นบวกเขาไม่ได้บอกแบบนั้นใช่ไหมเขาไม่มีเนาะอันนี้คือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างโจทย์2โจทย์ว่าโจทย์ไหนจะใช้วิธีอะไรให้ดูตรงนั้นเลยถ้ามี n ปุ๊บใช้สูตรเมื่อกี้นะครับสูตรอินทิกรัลตามผิวแต่ถ้าไม่มีกำหนด n มาเห็นไหมและมีสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยก็แสดงว่าเป็น divergence theorem นะครับก่อนอื่น divergence theorem บอกว่าอะไรครับอินทิเกรตในเกณฑ์ f.nds เนี่ยมันคือ divergence f ข้างในนะครับตัวข้างในเนี่ยนะครับงั้นเราหา divergence f ก่อนนะครับ f กำหนดมาให้นะครับ f คือสนามเวกเตอร์เนาะzi บวก yj บวก xk นั้น divergence ของ f ก็คืออะไรครับ curl p ตัวนี้คือ p q r จำได้ไหมสัมประสิทธิ์ของ i คือ p สัมประสิทธิ์ของ y คือ j สัมประสิทธิ์ของ k คือ r นะครับงั้น divergence สูตร divergence theorem สูตร divergence ของ f ก็คือ curl p by curl x บวก curl q by curl r curl y ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับนะครับ curl r by curl z โอเคนะครับ divergence แปลงเวกเตอร์ให้เป็นไม่ใช่เวกเตอร์ถูกไหมครับดังนั้นมันจะไม่มี ijk นะครับแล้วแต่ว่าผลลัพธ์เป็นอะไรก็ช่างมันนะครับอย่างตัวนี้เนาะเราดิฟ z เทียบ x ได้นะครับ0ถูกไหมครับดิฟ y เทียบ y ได้1ดิฟ x เทียบ z ได้0เพราะว่าเวลาเราดิฟเทียบ x เรามอง y กับ z เป็นค่าของที่ถูกไหมครับดังนั้นตัวนี้เหลือ1ก็ช่างมันนะครับดังนั้น divergence theorem หรือทฤษฎีบทของกาวส์จากตัวนี้เนาะก็เท่ากับนะครับแทนด้วย1เลยข้างในใช่ไหมครับก็แทนด้วย1อาจารย์นั้นตัวเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเป็นอินทิเกรตหนึ่ง dv นะครับดึง1ออกไปก็คือไม่มีอะไรครับผิวของเราเนี่ยมันเป็นทรงกลมใช่ไหมครับเนาะเนี่ย s ก็บอกว่านะครับเป็นทรงกลมรัศมี1หน่วยนะครับงั้นอินทิเกรตdv เนี่ยมันคือนั่นแหละปริมาตรของทรงกลมรัศมี1หน่วยก็คือ 4/3 พาย r กำลัง3จำได้ไหมครับเนาะก็อันนี้เขาไม่ได้ก็คือใช้สูตรของปริมาตรของทรงกลมไปเลยเพราะว่าอินทิกรัล3ชั้นเนี่ยนะครับถ้าข้างในไม่มีอะไรจำได้ไหมครับเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์3ชั้นจำได้ไหมครับถ้าข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเรากำลังจะหาปริมาตรของผิว E เรานั่นแหละแล้วแต่ว่าผิว E ของเราคืออะไรใช่ไหมครับผิว E ของเราเนี่ยจดกำหนดให้เป็นอะไรครับทรงกลมรัศมี1หน่วยเรากำลังจะหาปริมาตรของทรงกลมรัศมี1หน่วยซึ่งเรามีสูตรอยู่แล้วไง 4 ส่วน 3 พาย r กำลัง 3นะครับก็แทนสูตรเลยนะครับ 4/3 พาย r คือ1นั่นเองนะครับกำลัง3ก็ได้ 4/3 พายเลยอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับในการใช้ทฤษฎีของ divergence นะครับจงหานะครับอินทิเกรตมีวงตรงกลาง divergence แน่นอนนะครับเมื่อ f กำหนดมาให้เป็นดังนี้นะครับ f คือ3เวกเตอร์เนาะ s คือผิวปิดนะครับของเราเนี่ยครอบทรงตัน e นะครับประกอบไปด้วยนะครับผิวของเราก็ประกอบไปด้วยนะครับ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2และระนาบ z เท่ากับ0ระนาบ y เท่ากับ0และระนาบ y บวก z เท่ากับ2ก็วาดทุกสิ่งทุกอย่างมานั่นเองนะครับ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรครับตัวนี้คือสมการอะไรพาราโบลาคว่ำจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือกราฟของพาราโบลาคว่ำบนระนาบ zx ถูกไหมครับเพราะไม่มีตัวแปร y ไง
จำได้ไหมครับเราก็วาดกราฟของตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยไม่มีตัวแปร y ใช่ไหมก็วาดกราฟบนระนาบเฉพาะตัวแปรที่ปรากฏใช่ไหมครับมี z กับ x แสดงว่ามันคือกราฟบนระนาบ zx ซึ่งตัวนี้ให้มองเหมือนกับ y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2ปกตินั่นแหละแต่มันไม่ใช่บนระนาบ xy บนระนาบ zx ซึ่งตัวนี้คือพาราโบลาคว่ำเส้นดำเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้คือ z อันนี้คือ x ตัวนี้คือ z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2จำได้ไหมครับในปริภูมิ3มิตินะครับถ้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมันหายไปเราต้องยืดเขาไปตามแนวแกนนั้นใช่ไหมครับเมื่อเราวาดพาราโบลาคว่ำแล้วจริงๆเรายืดมาด้านนี้ครับเนี่ยเห็นไหมยืดมาเลยครับยืดมาทางนี้นะครับหลังจากนั้นระนาบ z เท่ากับ0คือระนาบ xy ข้างล่างพื้นดินนะครับก็คือกั้นไว้ไม่ให้มันเราปิดไว้ข้างล่างใช่ไหมครับ y เท่ากับ0ก็คือระนาบอะไรครับ xz ถูกไหมระนาบ xz เนี่ยก็คือระนาบ y เท่ากับ0นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าทุกๆจุดบนระนาบ xz เข้า y เป็น0หมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปิดด้านโน้นด้วยระนาบ y เท่ากับ0คือปิดไม่ให้มันทะลุไปฝั่งโน้นนั่นเองนะครับปิดด้านโน้นด้วย y เท่ากับ0ปิดข้างล่างด้วย z เท่ากับ0แล้วก็ปิดด้านขวาของมันด้วยระนาบนี้เห็นไหมครับตรงนี้คือสมการเส้นตรงใช่ไหมครับบนระนาบ yz ถูกไหมจริงๆแล้วนะครับเราก็วาดเส้นตรงบนระนาบ yz นั่นแหละใช่ไหมครับเหมือนเป็นใบมีดไงนะครับเนี่ยเหมือนมันมีอยู่เงี้ยเราก็ตัดชึบเข้าหาตัวเราอ่ะมันก็เลยเหมือนปาดเห็นไหมครับปาดด้านข้างเป็นแบบนี้จริงๆแล้วที่มันเอียงๆแบบเนี้ยมันมาจากใบมีดตัวนี้นะครับ y บวก z เท่ากับ2อะไรซึ่งมันอยู่บนระนาบ yz ถ้าเราวาดนี่เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเราก็คาดว่าเหมือนใบมีดเราเลยครับปาดอะไรสักอย่างนึงเข้าหาตัวเราอะนะครับมันก็จะถูกบาดออกไปแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเกิดจากนี่เลยระนาบนะครับ y บวก z เท่ากับ2โอเคนะครับอันก่อนอื่นสมมุติว่าว่าระนาบไม่เป็นอะไรไม่เป็นน้องพื้นที่หาดิเวอร์เจนต์ก่อนเลยนะครับอย่างน้อยก็เรารู้ว่าเราต้องใช้สูตรดิเวอร์เจนต์ใช่มั้ยครับเนื่องจากว่ามันมีวงกลมอีกตรงตัวอินทิเกรต2 2ตัวเนี่ยหาดิเวอร์เจนต์ของ f ก่อนเลยเพราะเราต้องเอาไปใส่ในตัวอินทิเกรตใช่มั้ยครับอัน div ของ f ก็นะครับ ker p by ker x บวก ker q by ker y แล้วก็บวก ker อะไรครับสุดท้ายก็คือ ker r by ker z ปกติธรรมดาก็เขียนแบบนี้ใช่มั้ยครับหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราต้องย้อนไปเรื่องอนุพันธ์เนาะเราต้องมีพื้นนิดนึงนะครับก็ dip xy เทียบ y dip xy ก่อนเทียบ x ก็ได้ y เพราะว่า x ถือว่า y เป็นค่าคงที่มันเทียบ x นะครับดิฟตัวกลางเทียบ y ใช่ไหมครับดิฟตัวกลางเทียบ y ได้ 2y ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้ได้0ทั้งหมดเลยถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีตัวแปร y ไงใช่ไหมครับดิฟตัวแรกได้ 2y ดิฟตัวนี้ได้0ดิฟตัวนี้เทียบ z ได้0เลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีตัวแปร z เลยเห็นไหมครับเป็น sin xy แต่ไม่มีตัวแปร z ดังนั้นตัวนี้คือค่าคงที่มาดิฟ z ก็เลยกลายเป็น0เลยหายหมดเลยก็เหลือตรงนี้ 2y ตรงนี้ y ก็ได้บวกกันได้ 3y เห็นไหมครับหลังจากนั้นเอาไปแทนในสูตรนะครับสูตรของdivergence theorem ได้ตรงนี้ละเห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้ข้างในละ div f ได้ 3y แล้วนะครับต่อไปคือนั่นแหละเราก็ต้องย้อนเรื่องกลับไปเรื่องปฏิพันธ์นะครับ3ชั้นหรืออินทิเกรต3ชั้นว่าเราจะหาขอบเขตได้ยังไงนะครับก็เจนว่าอันนี้เนาะเราก็ต้องนึกว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนดีนะครับเทียบ y เทียบ x หรือเทียบ z ก่อนดีนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยในการอินทิเกรต3ชั้นเราจะเทียบอะไรก่อนเนี่ยเราจะดูคู่ท้ายก่อนจำได้ไหมครับเราจะดูคู่ท้ายก่อนเลยฉายภาพของเขาลงบนระนาบคู่ท้ายเช่นอย่างตอนนี้นะผมบอกว่าคู่ท้ายของผมเนี่ยคือ dz กับ dx ผมจะฉายภาพเขาลงบนระนาบ zx ก่อนเลยเราดูซิว่าเงาเป็นอะไรง่ายไหมถ้ามันไม่ง่ายผมจะเปลี่ยนคู่ก็คือว่าผมจะเอา dy กับ dx ไปอยู่คู่ท้ายฉายภาพของอะไรครับทรงตันเราลงบนระนาบนะครับเนาะxy แล้วก็ดูซิว่าเงาเป็นไรแล้วเราอินทิเกรตได้ไหมนะครับประมาณนั้นเนาะหรือคู่ zy หรือ zx ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมน่าจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับก็เราไปดูคู่ zx เนี่ยนะครับ zx เนาะหมายความว่าเราก็จะฉายภาพทรงตันเราเนี่ยลงบนระนาบ zx ใช่ไหมครับเพราะคู่ท้ายมันคือ zx ไงถูกไหมครับเขียนเอาเพื่อหาช่วงใช่ไหมครับถ้าเราฉายภาพอันนี้ลงบนระนาบ z x เนี่ยนะลูกศรสีดำนะครับปึ๊บไปมันจะเป็นพาราโบลาถูกปะมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันถือว่าเงาพาราโบลาเลยไง
นะครับแต่ถ้าเราฉายลงนะครับ ZY นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมันอาจจะยากเพราะเราหาบริเวณถูกปะอินทิเกรตอะตรงทึ่งหนึ่งมีแค่สามชั้นนะครับเนี่ยมันเวลาเราอินทิเกรต ZY มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอีตัวเนี้ยมันคือตัวเนี้ยนะครับมันคือจากสมการ y บวก z เท่ากับ2เป็นสมการระนาบใช่ไหมครับตัวเนี้ยเส้นเนี้ยมันคือมาจาก y บวก z เท่ากับ2นะครับส่วนอีเนี้ยมันคือหลังคาหรือนี่นะครับคล้ายๆว่าจุดยอดสูงสุดของไอตัวคล้ายๆว่าพาราโบลาความเราเนี่ยแหละที่ยืดมาเนี่ยตัวเนี้ยมันคือมันคล้ายๆหลังคานั่นเองนะครับเนี่ยเนาะมันก็อาจจะยากตรงที่ว่ามันมองลำบากนะครับก็ดูแล้วขอบเขตก็หาหลายอย่างอาจจะต้องหาและแบ่งหาโน่นนี่นะครับดูแล้วยากกว่าก็ถ้าเราฉายภาพลงหน้าแซดzx ง่ายๆเลยครับดูสมการผิวส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเวิร์กดูสมการผิวเลยครับที่เขาให้มาตอนแรกนี่ใช่ไหมครับแซดเท่ากับ1ลบ x กำลัง2เนี่ยอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นพาราโบลาบนน้ำแซด x นะครับมันจะกำหนดเชฟความยาวของมันใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเนาะตัวเนี้ยคือรูปร่างของมันเนี่ยเป็นแบบไหนมันเวลาเรายืดไปอ่ะไม่ว่ายาวเท่าไหร่ก็ตามเราฉายภาพย้อนกลับไปมันรูปร่างก็จะเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นของมันถูกไหมครับอยู่แล้วแหละไม่ว่ามันจะยืดยาวไปแค่ไหนก็ตามเถอะนะครับเวลาเราฉายภาพก็ย้อนกลับไปที่เดิมมันก็จะเป็นรูปเดิมของเขาก็คือพาราโบลาใช่ไหมครับความนั่นแหละก็ให้มองแบบนั้นเนาะตัวที่เป็นผิวที่เราวาดตอนแรกแล้วก่อนที่เราจะยืดอ่ะนั่นแหละมันเป็นรูปอะไรส่วนใหญ่เราจะฉายภาพลงบนหน้าตัวนั้นแหละนะครับซึ่งเป็นพาราโบลาดังนั้นถ้าเราวาดแยกใช่ไหมครับอันนี้ผมทวนนะเนี่ยความจริงแล้วทวนในการ3ชั้นนะครับจริงแล้ว Divergence Theorem มีแค่นี้เองนะครับ Divergence Theorem เนี่ยแค่หา Divergence ของสนามเวกเตอร์ F ใช่ไหมครับจบเลยหลังจากนั้นทำไงครับอินทิเกรต3ชั้นดังนั้นถ้าใครไม่แม่นอินทิเกรต3ชั้นอันนี้มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราทำเรื่องอีกขั้น2ชั้นอีกครั้งนึงแค่นั้นเองนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังหาช่วงถูกปะเรากำลังหาช่วงหาขอบเขตแค่นั้นเองครับ divergence เสร็จแล้วใช่ไหมครับงั้นพอเราฉายภาพลงบนหน้า zx เนี่ยมันเป็นพาราโบลาคว่ำแบบนี้ใช่ไหมครับมันจุดยอดอยู่ที่1เนาะอันนี้มองเป็นแกน z อันนี้เป็นแกน x ใช่ไหมครับโอเคในวิดีโอมันต่ำไปอันนี้เป็นลบ1อันนี้คือเป็น1เนาะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นี่แหละที่เราได้บริเวณ d ของเรานะครับหรือบริเวณเงาเนาะนี่เราเรียกว่าเป็น d ใช่ไหมครับบนหน้า xy and z x ของเรานะครับคืออินทิเกรต3ชั้นของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยข้างในเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะช่างมันนะครับแต่อีตัว dv เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเนาะเราต้องเปลี่ยนว่าจะเป็น d อะไรก่อน d แล้วก็ d อะไรก่อนหลังจากนั้นนะครับผมจับคู่เนื่องจากว่าผิวเนี่ยเราเริ่มวาดพาราโบลาคว่ำก่อนเราก็ยืดไปตามแกน y นะครับกลายเป็นทรงแบบนั้นแหละนะครับดังนั้นผมก็จะจับคู่นะครับdz dx เดี๋ยว dz dx หรือ dx dz ก็ได้นะครับเพื่อความง่ายเดี๋ยวคุณดูให้เหมือนกันนี้กันนะครับจะได้มาถูกต้อง dz dx นะครับผมจะอินทิเกรตคู่ท้ายเนี่ย dz dx แสดงว่าผมจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนใช่ไหมครับเราหาช่วงคู่ท้ายได้เลยครับก็คือฉายภาพทรงตันเราลงนะ zx เป็นแบบนี้ก็ให้มองเป็นอินทิกรัล2ชั้นปกติเลยจำได้ไหมครับเนาะในคู่ท้ายเนี่ยนะครับหมายความว่า dx ของเราต้องอะไรครับขอบเขตต้องเป็นค่าคงที่ถูกไหมครับเนี่ยตัวนอกสุดไงถูกไหมครับก็ดูค่าน้อยสุดของ x เป็นเท่าไหร่ค่ามากสุดของ x เป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองในบริเวณที่เราระบายx น้อยสุดคือลบ1มากสุดคือ1ใช่ไหมครับอันนี้เกิดกลายเป็นลบ1ถึง1ต่อไป dz ตัวนี้เราก็อะไรครับทำเหมือนในการ2ชั้นเลยปกตินะครับว่าค่า z นะครับนี่ก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งใช่ป่ะครับตั้งแต่ไหนถึงไหน0จนถึงสมการนี้สมการนี้เดิมของเขาคืออะไรครับ z เท่ากับอะไร1ลบ x กำลัง2อันนี้มองเหมือนในการ2ชั้นเวลาหาขอบเขตถูกไหมครับขอบเขตบนก็คือต้องเป็น z เท่ากับเท่าไหร่ขอบเขตล่างคือ z เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับเหมือนกันเนาะเพียงแต่เราไม่เขียนขอบเขตล่างนะครับตรงนี้ก็คือ z เท่ากับ0บนแกน x ถ้าเป็นค่าเป็น0ถูกไหม0ขอบเขตบนก็คือเส้นคงเส้นนี้ใช่ไหมครับมีสมการเป็น z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2ถูกไหมแต่เราก็ไม่เขียน z เท่ากับเนาะเราก็เขียน1ลบ x กำลัง2เลยถูกไหมครับแค่นั้นเองเห็นไหมอันนี้ dy ต่อไปช่วงของ yช่วงของ y เราก็จะกลับมาดูที่สมการผิวเพราะ y ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นแนวนี้ใช่ไหมครับ
ค่า y ที่เป็นไปได้ถ้าเราหรือเรามองความสูงถ้าผมหันแบบนี้ปุ๊บเนาะนี่เป็นแบบนี้ค่า y ก็คือจากล่างจนถึงเห็นว่าไม่เวลาเรายืนนะตำแหน่งที่แตกต่างกันเนี่ยความสูงของเพดานต่างกันเห็นไหมครับอันค่า y ขึ้นอยู่กับนี่สมการผิวตัวนี้ซึ่งตัวนี้มาจากสมการระนาบใช่ไหมครับตัวนี้เองเห็นไหมเพราะมันตัดบ่าแบบนี้พอยืนตรงนี้ก็ต่ำถ้ายืนตรงนี้นะครับแงนมองขึ้นไปค่า y ก็สูงนะครับตรงนี้ก็ลดระดับกันไปตามตำแหน่งที่เรายืนใช่ไหมครับอันค่า y ก็ขึ้นอยู่กับผิวนี่นะครับก็คือสมการระนาบตัวนี้ที่ตัดบนเนาะตัดหรือตัดข้างๆเนี่ยมันคือนะครับ y บวก z เท่ากับ2เราต้องการสมการเป็น y เท่ากับใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตไงใช่ไหมครับตรงนี้มันคือ dy แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น y เท่ากับจนถึง y เท่ากับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ y ก็คือตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับบนระนาบ x เลยจนถึงตัวนี้ค่า y บนระนาบ x คืออะไรครับ0ถูกไหมครับก็ y เท่ากับ0จนถึง y เท่ากับนี่ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือ2ลบ z ใช่ไหมครับก็แค่นั้นแหละนะครับก็ได้ละตอนนี้ก็เป็น2ลบ z ข้างบนก็ได้ละข้างในก็แล้วแต่อะไรก็ช่างมันนะครับหลังจากที่เราหาไดเวอร์เจนซ์มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็เห็นไหม0ถึง2ลบ z 0ถึง1ลบ x กำลัง2นะครับตัวนี้ก็เป็นลบ1ถึง1 3ตัวนี้นะครับมาจากไดเวอร์เจนซ์เห็นไหมครับอันนี้คืออินทิเกรตปกติอินทิเกรตจะง่ายนะครับอินทิเกรตสามชั้นเรื่องไดเวอร์เจนซ์ตีเรื่องจะง่ายเพียงแต่ว่าหาช่วงให้ถูกข้างในไม่ยากนะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้พิกัดทรงกระบอกบางครั้งหรืออาจจะเป็นพิกัดทรงกลมแล้วแต่ว่าไดเวอร์เจนซ์ของเราออกมาเป็นอะไรถูกไหมครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะอะไรครับแมทช์กับเงาที่เราฉายเพราะว่าอย่าลืมว่าเงามันคือบริเวณถูกไหมครับถ้าเงาเป็นวงกลมหรือเงาเป็นครึ่งวงกลมเราส่วนใหญ่จะใช้ทรงกระบอกใช่ไหมครับเนาะประมาณนั้นเพราะว่าอินทิกรัล3ชั้นถูกไหมครับหรือบางทีแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ก็พิจารณาใช้ทรงกลมถูกไหมครับเนาะขึ้นอยู่กับข้างในด้วยจะเป็นอะไรนะครับเอาแค่นี้เองนะครับก็อินทิเกรตเทียบอินทิเกรตเทียบ y ก่อนก็เป็น y กำลัง2ส่วน2แล้วก็แทนขอบเขตนะครับบนลบล่างปกติธรรมดานะครับอันนี้ก็เราจะกระจายก็ได้อันนี้ผมไม่ได้กระจายผมแทนเขาอยู่เราจะกระจายเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ก่อนค่อยอินทิเกรตก็ได้ครับไม่เป็นไรเนาะหรือผมแต่ผมแทนเขาอยู่เอาผมให้ u เป็น2ลบ z ข้างในนะครับมันก็เลยกลายเป็น u กำลัง3ส่วน3นะครับเอาประมาณนั้นแหละแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งลบ x กำลัง2ก็ไปแทนค่ะแค่นั้นเองนะครับอันนี้ขอไม่ทวนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอินทิกรัล3ชั้นปกติดูตัวอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับอินทิเกรต f .ndx อันนี้สุดท้ายละนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายห้องนะครับไปอยู่ห้องนู้นเลยนะครับเนาะเพราะว่าผมต้องไปเซตระบบแป๊บนึงที่นู่นนะครับแล้วเราจะมีเวลา2ชั่วโมงดังนั้นวันนี้เราจะไม่มีกิจกรรมในห้องเรียนโทษทีนะครับเราจะล้มเลิกกิจกรรมในห้องเรียนไปทุกอย่างเลยนะครับแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมก็เดี๋ยวผมจะขอให้นัดมาเจอที่ห้องนะครับส่วนคนที่ทำครบไปแล้ว5ก็คือหยุดไปแล้วแค่นั้นแหละไม่มีเพิ่มแล้วนะครับคนที่ไม่ได้ทำเฉยๆที่ผมจะเรียกมานะครับโอเคเนาะเพราะผมมีธุระตอน6โมงเย็นนะครับงั้นเราจะจัดกิจกรรมไม่ได้นะครับ f เท่ากับ xyi ลบ1ส่วน2 y กำลัง2 j บวกกับ zk นะครับก็ s ประกอบไปด้วยนะครับผิวปิดบนs ประกอบไปด้วยผิวปิดบนนะครับด้วย z เท่ากับ4ลบ3 x กำลัง2ลบ3 y กำลัง2นะครับแล้วก็ค่า z นะครับ1ถึง4ปิดข้างคือเราต้องโจทย์อันนี้ค่อนข้างยากนะครับข้ามไปเลยว่าไม่เอาหรอกเพราะว่านั่นแหละนะครับข้อสอบไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเสียเวลานะครับเนาะเกินไปนะครับ